หนึ่งนะคะวัดนี้ที่พามามีชื่อว่าวัดถ้ำมังกรทองค่ะตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่บันไดเราพาขึ้นบันไดมานะคะเดี๋ยวนะบันไดเดี๋ยวได้จะบอกนะคะว่าบันไดที่ขึ้นเนี่ยมีความสูงทั้งหมดกี่ขั้นค่ะประวัติเท่าที่รู้มานะคะวัดถ้ำมังกรทองเนี่ยสร้างขึ้นมาประมาณเมื่อพ.ศ. 2477ค่ะภายในวัดมีถ้ำนะคะเรียกกันว่าถ้ำมังกรทองเป็นถ้ำขนาดเล็กตั้งสูงจากพื้นดินประมาณ100เมตรนะคะภายในถ้ำจะมีซอกหินเล็กซอกหินน้อยสลับซับซ้อนกันไปสวยงามค่ะแล้วก็ภายในถ้ำก็มีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า100ปีประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำนะคะเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยได้เคารพสักการะกันค่ะโดยทางวัดนะคะได้ทำบันไดก่ออิฐถือปูนทั้งหมดนะคะเท่าที่ได้นับได้นับขึ้นไปเดินเดินเดินจำตัวเล็กกลัวความสูง จะต้องเกาะบันไดแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปไม่กล้ามองระวังมากนะคะเพราะว่ากลัวความสูงนับบันไดแล้วนะคะทุกท่านนับได้95ขั้นใครสนใจงวดหน้าเอานะคะ95ขั้นค่ะบันไดวัดถ้ำมังกรทองนะคะระหว่างบันไดที่เราเดินขึ้นมานะคะสองฟากนี้จะเป็นมังกรชูศีรษะค่ะมีรูปสิงโตอยู่กับแท่นหินนะคะใช่อยู่กับแท่นหินใหญ่ฟากถ้ำนะคะตรงทางเข้าจะเห็นที่2แล้วกันอย่างเงี้ยแต่ที่รู้ๆบันได95ขั้นอยู่ในใจด้าแล้วค่ะแล้วจะโชคใครโชคมันนะคะอันนี้ขึ้นข้างบนแล้วค่ะจะมีบันไดให้เราปีนนี่ออกมาแล้วทะลุออกอีกทางนึงนะคะเป็นทางลงทางเขาคนหามาเขาก็จะคุยไว้เราในการทะลุแล้วก็ขอบคุณมากให้ติดบ้างนิดหน่อยค่ะบาท10บาท20บาทแล้วแต่ค่ะได้ผ่านเส้นทางนี้นะคะตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็แวะเข้ากราบเคารพสักการะได้ค่ะวัดถ้ำมังกรทองนะคะ
ต้นจามจุรียักษ์นะคะเส้นทางเดียวกันถ้าหากว่าใครมาเที่ยวที่ต้นจามจุรียักษ์ก็แวะได้นะคะเป็นทางผ่านพอดีเลยนี่ค่ะโอ้เสียวมากโอ้ไปกว่าจะลงถึงกว่าจะเดินขึ้นมาข้างบนได้แล้วก็กว่าจะลงนี่คือมันก็รู้สึกเสียว2วันนี้รู้สึกว่าขึ้นบันไดสูงเข่าอยู่2วันแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะได้พามากราบไหว้ขอพรขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ